สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาชี้แจงเรื่องถนนนะครับก็คือมีเพื่อนถามเข้ามาว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยทำถนนเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับทำถนนทำท่อระบายน้ำท่อน้ำทิ้งเนี่ยเห็นป่ะข้างหลังเนี่ยเห็นป่ะครับก็จะมีท่อน้ำทิ้งนะครับสำหรับหน้าบ้านทุกหลังนะครับก็หน้าบ้านก็มี2ฝั่งเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะบอกราคาคร่าวๆนะครับว่าทำคิดยังไงราคาเท่าไหร่นะครับลำดับแรกนะครับเรื่องถนนนะครับถนนนะเห็นผมข้างหลังผมไหมนะครับถนนนะครับคิดเผินๆง่ายๆเลยนะทั้งของทั้งแรงนะครับอยู่ที่ตารางเมตรละ600บาทนะครับถนนนะทั้งของทั้งแรงเลยนะก็มีผู้รับเหมารับนะครับตารางเมตรละ600หน่อยๆก็มีนะครับ550ค่อนข้างหายากแหละก็ความหนาของมันก็ความหนา15เซนนะครับความหนา15เซนโอเคนะครับแล้วก็มาดูท่อระบายน้ำนะครับท่อระบายน้ำนะครับก็จะมีบ่อพักนะครับแล้วก็มีท่อของผมเนี่ยจะใช้ท่อ40ครับท่อ40เซนนะครับความยาวเมตรหนึ่งจริงๆถนนโครงการเนี่ยจริงๆผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับก็คือเจ้าของที่ทำให้นะเจ้าของที่ทำให้แต่ว่าผมก็คิดได้คร่าวๆนะครับว่าประมาณเท่าไหร่แล้วก็บ่อพักกับท่อระบายน้ำเนี่ยก็คือถามเจ้าของที่แล้วว่าเขาซื้อเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูท่อระบายน้ำข้างหลังเดี๋ยวนะเน่ๆข้างหลังเห็นไหมก็คือเป็นท่อ40เซนนะครับวงศูนย์กลางมัน40เซนแล้วก็ความยาวเมตรหนึ่งนะครับท่อนละ290กว่าบาทมั้งนะครับเท่าที่ถามกับเจ้าของที่มานะ290กว่าบาทแล้วก็เราใช้กี่เมตรก็คูณไปเลยนะครับสำหรับท่อนะครับแล้วก็บ่อพักสำหรับท่อใส่เนี้ยนะครับอยู่ที่1,900กว่าบาทก็ตีไป 2,000 ก็ได้นะครับตีไป 2,000 นะครับบ่อพักก็ใบละ 2,000 ท่อเมตรละ400คิดประมาณเนี้ยของเราวิ่งกี่เมตรใช้กี่เมตรก็คูณกันเอานะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องค่าแรงวางบ่อพักนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมถามช่างนะครับเขาคิดเมตรละ200บาทนะครับเมตรละ200นะครับสำหรับค่าวางท่อนะค่าวางท่อระบายน้ำค่าวางบ่อพักนะครับคิดเมตรละ200ก็คิดแค่นี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องมีค่าแมคโครนะครับแมคโครเนี่ยนะครับเราต้องเป็นคนออกนะครับถ้าให้เขาเมตรละ200แล้วเขาออกค่าแมคโครเนี่ยไม่เหลือแน่นอนนะเพราะว่าแมคโครเนี่ยก็ใช้ประมาณ 4-5 วันนะแล้วแต่ความยาวถนนนะครับถ้าถนนยาวประมาณ40เมตร30เมตร40เมตรเนี่ยก็น่าจะใช้ประมาณ4วันแล้วกันนะครับ4วัน5วันก็ได้ใช้5วันก็ได้นะครับก็5วันเนี่ยค่าแมคโครวันละ 4,000 ก็อยู่ที่ 20,000 ใช่ไหม4 5 20นะครับแมคโครวันละ 4,000 ถ้าใช้5วันก็ 20,000 บาทนะครับมันก็จะมีค่าแมคโครประมาณเนี้ยประมาณก็ลองคูณวันดูนะครับถ้าถนนประมาณ40เมตรอะไรเงี้ยก็ประมาณใช้ประมาณ5วันนะครับก็ต้องคุยกับผู้รับเหมาดีๆนะครับว่า5วันต้องจบอะไรเงี้ยนะครับ5วันต้องจบมันรวมเทลีนเทอะไรด้วยนะครับสำหรับการวางท่อนะครับแล้วก็บ่อพักเนี่ยก็ต้องลงเข็มด้วยนะครับลงเข็ม2ต้น4ต้นอะไรก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะบางพื้นที่ดินแข็งอยู่แล้วก็ต้องลงนะครับอย่างของผมเนี่ยดินมันนิ่มนะครับก็ลงเข็มบ่อพักแต่ว่าตามท่อเนี่ยก็เทลีนนะครับเทลีนหนา5เซนกว่า5เซนบวกนะครับก็ค่าวาง200เนี่ยก็รวมพวกนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าแมคโครเราต้องเป็นคนออกนะครับเมตรละ200นะครับแล้วก็แมคโครก็ประมาณ 20,000 ประมาณนี้นะครับก็ลองคำนวณดูถนนทั้งของทั้งแรงเนี่ยประมาณ600แต่ถ้าจ้างแยกนะถ้าจ้างแยกมันจ้างแยกมันจะไม่ถึง600นะครับมันจะประมาณ500ต้นๆนะครับจ้างแยกคืออะไรก็คือจ้างแต่ค่าแรงนะครับสมมติถ้าเราจ้างแต่ค่าแรงค่าอะไรพวกเนี้ยก็จะประมาณ500กว่าๆแล้วประมาณเนี้ยนะครับแล้วมันจะมีเรื่องถ้ามีเรื่องบทถนนบทอะไรก็ต้องเพิ่มด้วยนะครับค่ารถบทถนนเนี่ยก็วันละประมาณ 5,000 อย่างเจ้าของที่ผมซื้อที่เขาสร้างบ้านเนี่ยก็ดีมากเลยนะครับก็มีรถบทถนนนะครับบทให้อยู่2วันนะครับก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอาจจะเพิ่มไป 10,000 อะไรเงี้ยนะครับถ้าบทวันเดียวก็ได้ถ้าพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็เพิ่มไปวันละ 5,000 อย่างงี้ก็ได้นะครับโอเคก็ลองคูณกันดูนะครับว่าที่เรากี่เมตรมันต้อง2ฝั่งเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็มีท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีเนี่ยก็คูณ2เลย2ฝั่งเลยนะครับท่อระบายน้ำ2ฝั่งถนนก็คิดเป็นตารางเมตรไป600ก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ